ก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณท่านผู้จัดนะครับที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมาบรรยายในวันนี้นะครับในหัวข้อ Thailand Survivor นะครับก่อนจะไปถึงตรง Thailand Survivor เนี่ยผมขอย้อนอดีตให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นบ้างวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยเราเกิดวิกฤตขนาดใหญ่มา2ครั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครั้งแรกในปี40ครั้งที่2เนี่ยในปี52ในปี40เนี่ยเราจะเห็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตภาคการเงินนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนตกงานเยอะนะครับแต่ในวิกฤตปี40เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคที่จะช่วยแอบซอบแรงงานที่หลุดออกจากระบบเนี่ยก็คือภาคเกษตรนะครับในตอนนั้นเราเองเศรษฐกิจไทยนะครับในปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเราก็ติดลบไป 12.2% เหมือนกันนะครับในควอเตอร์2ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนะฮะทีนี้จากตรงส่วนนั้นเนี่ยเรารอดมาได้ยังไงนะครับต้องเรียนว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในปี40เนี่ยแน่นอนมันเกิดขึ้นเริ่มต้นจากประเทศไทยแล้วก็กระจายไปในภูมิภาคแต่ในขณะที่มันเกิดวิกฤตนั้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศมันยังเดินได้นะครับผู้คนยังไปมาหาสู่กันได้ยังเดินไปซื้อของไปทานอาหารนอกบ้านมีกิจกรรมได้ซึ่งมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันภายในประเทศมันยังเดินอยู่ได้ทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยเราค่าเงินเราเป็นค่าเงินที่ใช้ลักษณะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับมาเป็น manage float ก็คือให้มันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นลงได้ตามสถานการณ์นะครับพอเราค่าเงินเราอ่อนตัวภาคการส่งออกเราก็ส่งออกได้ดีขึ้นมันก็ฉุดเอาเราออกจากวิกฤตนั้นได้นะครับแน่นอนช่วงนั้นมีคนตกงานรัฐบาลก็ออกมาตรการในการที่จะไปช่วยเรื่องการจ้างงานแล้วก็เรื่องการลงทุนภายในประเทศก็ทำให้เราพ้นวิกฤตมาได้ในเวลาประมาณสักปีหนึ่งนะครับปีกว่าๆพอมาตอนปี52ก็เกิดวิกฤตอีกนะครับก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากคราวนี้มันมาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่เป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ลุกลามไปที่ทางยุโรปกับทางญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบตอนนั้นเราทำยังไงที่ทำให้เรารอดออกมาได้นะครับก็เช่นเดียวกันครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศมันก็ยังเดินอยู่ได้นะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยครับคนยังไปมาหาสู่กันได้ไปเที่ยวได้ไปทานอาหารได้มีกิจกรรมได้เพียงแต่มันมีปัญหาในแง่ข้อจำกัดทางด้านการเงินเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างกำลังซื้อให้กับคนผ่านพวกเช็คช่วยชาติถ้าเราจำกันได้นะครับในปี52ก็เป็นเงินโอนตรงไปที่ประชาชนก็มีเช็คช่วยชาติแล้วก็มีการลงทุนผ่านทางโครงการในภายใต้การกู้เงินพิเศษที่เป็นพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งนะครับอันนั้นก็วงเงิน400,000 ล้านก็คือเป็นการลงทุนเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องในประเทศตรงนั้นก็เราก็เกิดวิกฤตตรงนั้นเราก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักปีกว่าๆแล้วก็รอดมาได้นะครับจากนั้นมันก็มีวิกฤตอีกเล็กๆน้อยๆนะครับในปี54ก็เรื่องน้ำท่วมปี57ก็เรื่องการเมืองซึ่งอันนี้เป็นวิกฤตที่เราทำกันเองนะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคนอื่นแล้วเราก็แก้ของเรากันเองนะครับทีนี้มีวิกฤตในตอนนี้เนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้คือวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดโควิด19มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านๆมารอบนี้ทุกประเทศโดนเหมือนกันหมดนะครับทุกประเทศได้รับผลกระทบแบบเดียวกันหมดทุกประเทศใช้มาตรการทางสาธารณสุขเพื่อจำกัดการระบาดในรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่งก็ส่งผลกับระบบเศรษฐกิจมันก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยมันหดตัวลงนะครับหดตัวลงค่อนข้างมากด้วยนะครับแต่ประเทศไทยเองเนี่ยในปีที่แล้วที่เรามีวิกฤตเรื่องนี้ที่เริ่มมีวิกฤตเรื่องนี้เนี่ยเราก็แก้ไขปัญหาก็ใช้วิธีการทางด้านสาธารณสุขแบบเดียวกันนี่แหละครับเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันหดตัวลงไปที่ 6.1% นะครับถามว่า
ตอนช่วงที่เป็นวิกฤตอยู่เนี่ยที่อยู่ระหว่างวิกฤตเนี่ยเราประเทศไทยเราเองก็หลายๆฝ่ายนะครับก็มองว่าน่าจะลบสัก8สัก9นะครับบางคนให้ไปถึงลบ12ด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็บริหารจัดการมาจนได้อยู่ที่ลบ 6.1 นะครับเพราะว่าก็มาจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนนะครับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นของโควิดได้เป็นวิกฤตโรคระบาดสิ่งที่มันแตกต่างกันอีกเรื่องนึงของวิกฤตที่ผ่านมาก็คือว่าวิกฤตครั้งนี้มันทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมันเดินต่อลำบากมากนะครับมีข้อจำกัดมากในการที่จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับการเดินทางของคนก็จำกัดการจะไปใช้จ่ายก็จำกัดนะครับมาตรการสาธารณสุขที่มีก็คือเพื่อที่จะป้องกันการระบาดขณะเดียวกันมันก็ไปผลมีส่งมันก็ส่งผลกระทบกับตัวภาคธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันทำให้เกิดผลกระทบในวงที่กว้างขวางกว่าวิกฤตที่ผ่านๆมานะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในช่วงปี40กับปี52เนี่ยเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับปี40เนี่ยยังไม่มีปี52เนี่ยก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนิยมกันในวงกว้างนักแต่วิกฤตรอบนี้มันก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีการกระจายข่าวสารผู้คนสามารถรับข่าวสารได้หลายช่องทางซึ่งแตกต่างจากในช่วงที่ผ่านมาปี40กับปี52คนส่วนใหญ่ก็จะรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์จากทีวีต่างๆซึ่งก็มีการกั้นกรองมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถึงได้ออกมาเป็นข่าวแบบนั้นเพราะนั้นคนก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งคนรับข้อมูลหลายทางเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาในแง่ของข้อมูลข่าวสารซึ่งถ้าเราไม่มีการวิเคราะห์ที่เพียงพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนกระจายข่าวสารที่ผิดพลาดเหล่านั้นออกไปด้วยมันก็ทำให้คนเนี่ยมีความขาดความมั่นใจแล้วก็มีความขัดแย้งกันพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยการที่จะผลกระทบของมันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นภาคแรกเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเนื่องไปอีกนะครับนอกเหนือจากเรื่องของทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับในแง่ของเรื่องที่เราต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราต้องมาทำงานที่บ้านนะครับเราถูกทำให้เรียนรู้เรื่องของดิจิทัลมากขึ้นนะครับ เร่งตัวขึ้นเราเองด้วยมาตรการภาครัฐที่ออกมาก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่กิจกรรมในเชิงดิจิทัลมากขึ้นมีการใช้จ่ายเงินผ่าน e-banking ผ่าน e-payment ต่างๆนะครับคนเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้เด็กเองก็มีผลกระทบนะครับในผลในวิกฤตรอบนี้นะครับซึ่งก็แตกต่างจากที่ผ่านมาตัวเด็กเองต้องมานั่งเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยมันทำให้เด็กอาจจะไม่ได้รับการเรียนการสอนที่เต็มที่เหมือนกับอยู่ในโรงเรียนนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกันเองในเชิงสังคมมันก็หายไปนะครับแต่โอกาสมันก็มีอยู่นะครับในวิกฤตรอบนี้นอกเหนือจากเรื่องของดิจิทัลที่มันเร่งตัวขึ้นนะครับเราคุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆในการประชุมทางไกลในการใช้จ่ายเงินนะครับในการที่จะใช้แอปพลิเคชันในการจองลงทะเบียนต่างๆแล้วเนี่ยไอเรื่องของภาคการผลิตเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เป็นโอกาสของเราเช่นกันนะครับการกระจายตัวของ value chain การผลิตเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ในประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่แล้วก็มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเนี่ยมันก็เริ่มกระจายตัวออกมาเพราะว่าตัวเจ้าของธุรกิจก็ต้องการกระจายความเสี่ยงของตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นโอกาสในวิกฤตเช่นกันเพราะนั้นส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราสามารถที่จะแคปเจอร์โอกาสตรงส่วนนี้ภาคธุรกิจเราก็น่าจะไปรอดได้นะครับผมต้องเรียนนิดนึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราผมเรียนไปแล้วนะครับว่ามันเรามีความประสบความปัญหายังไงแต่ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยนะครับในช่วงปี64เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะยืนอยู่ได้3เรื่องนะครับยืนอยู่ด้วย3เรื่องก็คือ1คือเรื่องการส่งออกนะครับ2เนี่ยคือเรื่องของการลงทุนภาครัฐแล้วก็3นี่คือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่ง ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเรื่องการส่งออกเนี่ยในขณะนี้ขยายตัวดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าในภาคการส่งออกหลายๆส่วนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างในช่วงไตรมาส1เนี่ยขยายตัวประมาณ 11% ถ้าไม่รวมทองนะครับและในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจากตัวเลขที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยถ้าเราไม่รวมหักเอาส่วนของการส่งออกทองคำออกนะครับก็เราก็ขยายตัวอยู่ที่ประมาณสัก 25% กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับทีนี้ภาค SME ที่เกี่ยวพันกับการส่งออกก็จะได้ประโยชน์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับคำถามถัดมาก็คือว่าแล้วภาคอื่นล่ะจะทำยังไงนะครับจะทำยังไงก็เรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลในส่วนของภาครัฐเองนะครับก็เตรียมมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือเยียวยาภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนไว้นะครับอย่างที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มจากการเยียวยาประชาชนนะครับในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรกลุ่มเปราะบางต่างๆมีการออกมาตรการในแง่ของการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งนะครับเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการก็ตามมาตรการพวกนั้นเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายด้วยในขณะเดียวกันผู้ค้ารายย่อยนะครับแม่ค้าพ่อค้าในตลาดก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ทีนี้มันมีอยู่ส่วนหนึ่งครับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการที่รัฐออกมาและยังคงมีปัญหามีความต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อเนี่ยกลุ่มนั้นก็คือพวกผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เขายังอาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐที่ออกมาแน่นอนครับในแง่มาตรการการคลังออกมาแล้วมาตรการการเงินรัฐก็ออกมาด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลน 500,000 ล้านนะครับที่ออกมาในช่วงปีที่แล้วแล้วก็มีคนไปใช้อยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านก็แน่นอนครับตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าตอนก่อนที่ออกพรก.ซอฟท์โลน 500,000 ล้านเนี่ยก็มองว่าปัญหานี้มันน่าจะจบช้าจะน่าจะจบได้เร็วนะครับไม่น่าจะอยู่นานแต่ปรากฏว่าด้วยการระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ายังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีการแก้ไขพรก.ตัวนี้ออกมาเป็น2ส่วนนะครับก็คือพรก.ซอฟท์โลนสำหรับช่วยเหลือภาค SME นะฮะเป็นวงเงิน 250,000 ล้านก็ปรับเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการ SME สามารถที่จะเข้าถึงส่วนนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการ Asset Warehousing นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งวงเงินแสนล้านอันนี้ก็สำหรับผู้ประกอบการที่จะลดภาระตัวเองจากเงินกู้ก็เอา Asset มาวางไว้นะครับแล้วก็เอาเงินไปเพื่อที่จะไปใช้ในการเพื่อจะปลดหนี้ตัวเองนะครับแล้วก็ทำธุรกิจต่อแล้วก็มาซื้อคืนได้ภายหลังนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้แก้ปัญหาในแง่ของที่เราเคยหวั่นเกรงกันว่าจะมี เงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาซื้อธุรกิจไทยในช่วงที่ราคาถูกในช่วงวิกฤตช่วงนี้นะครับในภาคประชาชนเองก็มีมาตรการทางการเงินเข้ามาช่วยหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เงินกู้เสริมสภาพคล่องนะครับผ่านทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับเรื่องพวกนี้ก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วแล้วก็เป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยมีคือจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราต้องมีออกซิเจนที่เพียงพอให้กับภาคธุรกิจนะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับแน่นอนครับในเรื่องของสินเชื่อที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ก็เป็นที่มาเหมือนกันครับว่าภาครัฐก็ต้องมีการทำมาตรการออกมาเพื่อที่จะช่วยกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนที่เราเตรียมไว้เนี่ยซึ่งก็เพิ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวานนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับก็คือพรก.เงินกู้
ฉบับใหม่500,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับในส่วนของ500,000 ล้านบาทเนี่ยเราเตรียมเรื่องของสาธารณสุขไว้ 30,000 ล้านแน่นอนก็เป็นเรื่องของการซื้อวัคซีนเรื่องของการไปซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคช่วยเหลือคนบำบัดรักษาคนนะครับอีกส่วนที่เตรียมไว้ก็คือเรื่องของการเยียวยาประชาชนในทุกอาชีพนะครับอันนี้ก็รวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับซึ่งอันนี้เตรียมวงเงินไว้ 300,000 ล้านส่วนนี้เนี่ยเตรียมไว้เพื่อที่จะใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดการระบาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือถ้ายังไม่เกิดการระบาดแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องไปช่วยในแง่ของการช่วยเหลือภาค SME ที่ยังคงต้องที่สู้มาตลอดนะครับในช่วงผมเรียนว่าพวกภาค SME นี่เขาก็สู้มาตั้งแต่มาประมาณปีนึงแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นออกซิเจนตัวนึงที่จะเข้าไปช่วยเขาให้เขามีชีวิตเดินต่อไปได้นะครับแต่ว่าการช่วยเหลือตรงนั้นก็คงต้องมีการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้านิดหนึ่งนะครับต้องมีความชัดเจนของกลุ่มที่จะเข้าไปช่วยเราก็ได้ประสานงานกับทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยนะครับในการที่จะ develop มาตรการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถช่วยกลุ่ม SME ได้ตรงเป้ามากขึ้นนะครับในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 170,000 ล้านเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มันจะเดินหน้าด้วย3เครื่องยนต์หลักๆก็คือการส่งออกการลงทุนภาครัฐแล้วก็การบริโภคภายในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยตอนนี้ขยายตัวดีอยู่แล้วแล้วมันก็พันมาเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือคือเรื่องของการลงทุนภาครัฐแล้วก็การกระตุ้นการบริโภคในประเทศเนี่ยใน 170,000 ล้านเนี่ยก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องนะครับเพราะว่ากว่างบประมาณปี65จะออกเนี่ยก็คือประมาณเดือนตุลาถูกไหมครับแล้วก็งบประมาณ65เองก็มีวงเงินที่จำกัดมากนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปเสริมในเรื่องการลงทุนของฝั่งรัฐอีกส่วนหนึ่งก็คือการกระตุ้นการบริโภคนะครับซึ่งก็คงเป็นการกระตุ้นเพื่อรักษาระดับการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาให้มันอยู่ในระดับปกติแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งจะต้องทำแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมก็คือเรื่องของการรักษาระดับการจ้างงานในภาค SME นะครับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล SME ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มนี้เขาก็สู้มาปีนึงแล้วนะครับณวันนี้ภาครัฐอาจจะต้องให้ออกซิเจนเพิ่มเติมกับเขาในการที่จะทำให้เขามีปลดเปลื้องภาระบางประการในแง่ของการจ้างงานเพื่อให้เขามีสภาพคล่องเพียงพอในการเดินธุรกิจแล้วก็ไม่ให้เขามีการปลดคนงานออกภาครัฐก็ต้องเข้าไปช่วยในการให้เขารักษาระดับการจ้างงานเอาไว้ให้ได้เพื่อไม่ให้มันเกิดวิกฤตซ้ำซ้อนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐกำลังเตรียมที่จะทำในช่วงที่เหลือของปีนะครับถามว่าแล้วเราจะรอดไหมผมเชื่อมั่นว่าเรารอดได้นะครับถ้าเราช่วยกันนะครับภาคธุรกิจเองคงต้องปรับตัวนะครับโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวนะครับภาคการส่งออกเนี่ยเราเบาใจได้เพราะว่าการส่งออกมันดีแล้วตอนนี้นะครับขยายตัวต่อเนื่อง SME ที่มีความเกี่ยวพันกับทางภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องการส่งออกก็น่าจะดีตามไปด้วยทีนี้ก็จะเหลือในส่วนอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ภาครัฐก็เตรียมมาตรการที่จะเข้าไปช่วยแล้วนะครับไม่ว่าจะรวมทั้งภาคท่องเที่ยวด้วยแต่ถามว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็เรียนตามตรงว่ายังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนักนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพอดีมีข้อมูลในการประมาณการเรื่องของตัว international air traffic นะครับซึ่งเป็นการเดินทางของผู้คนในโลกนี้ผ่านทางการเดินทางทางอากาศนี่นะครับไม่มีการประมาณการออกมาเหมือนกันว่าในอีกประมาณสัก2ปีกว่าข้างหน้านะครับการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงก่อนปี62ในช่วงปี62นะครับนั่นหมายถึงว่าการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศเนี่ยจะยังคงไม่อยู่ในภาวะปกติไปอีก2ปีก็หมายถึงการท่องเที่ยวก็คงได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปด้วยนะครับแต่ในช่วงระหว่าง2ปีนั้นเนี่ย
การเดินทางภายในประเทศเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับเข้าสู่ระดับปกติได้เร็วกว่านะครับทีนี้อีกส่วนนึงเนี่ยนอกเหนือจากมาตรการภาครัฐที่เตรียมไว้นะครับและผมมั่นใจว่าเราน่าจะรอดได้สิ่งที่มั่นใจว่าน่าจะรอดได้ก็คือเรื่องของวัคซีนวัคซีนเป็นส่วนสำคัญมากนะครับที่จะทำให้วิกฤตครั้งนี้จบลงได้เร็วขึ้นนะครับถึงจะไม่ถึงขั้นที่จะไม่มีคนติดเชื้อเลยก็อาจจะต้องมีอยู่บ้างนะครับเพียงแต่ว่าวัคซีนมันก็จะช่วยตัดวงจรการระบาดออกไปได้นะครับแล้วมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาตรการต่างๆให้เดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นวัคซีนนี่เป็นเรื่องสำคัญครับเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนให้ได้ตามแผนด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะครับในการให้ความร่วมมือในการทำในแง่ของมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับที่ผ่านมาเราก็ทำได้ดีนะครับก็คงต้องรักษาระดับการทำในลักษณะนั้นเอาไว้นะครับเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นจากวิกฤตระบาดในครั้งนี้ได้เร็วมากขึ้นนะครับถามว่าถ้าเรารอดแล้วเราจะยังไงต่อนะครับภาครัฐเตรียมไว้แบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมจากนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องดูตามสถานการณ์แล้วก็ต้องเตรียมการช่วยเหลือเอาไว้นะครับแล้วที่ผมมั่นใจว่ารอดก็เพราะเรามีวัคซีนแล้วตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วแล้วก็เริ่มจะฉีดแล้วนะครับแต่ถามว่าสมมุติว่าเราหลุดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้แล้วเนี่ยแล้วประเทศไทยจะเดินยังไงต่อนะครับมันไม่ใช่ว่าหลุดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้แล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายคนรอดออกมาแล้วเนี่ยบางคนอาจจะรอดด้วยแผลถลอกบางคนอาจจะรอดด้วยแผลที่มีรอยเย็บนิดหน่อยนะครับหรือบางคนอาจจะรอดผ่านการผ่าตัดนั่นหมายถึงเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้อะไรพวกนี้นะครับแต่เราก็ต้องเดินประเทศเราต่อไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยถ้าเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับประเทศไทยเองก็ยังเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะไว้ใจได้มันมี global trend ที่มันเกิดขึ้นที่จะ disrupt เรื่องต่างๆหลายเรื่องนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง digital disruption เรื่องของ aging society การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิถีชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนไปจากโควิดในครั้งนี้นะครับการทำงานในอนาคตก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะมากระทบกับประเทศไทยในขณะเดียวกันตัวประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ในตัวของมันเองด้วยนะครับในเรื่องของโครงสร้างเรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างการผลิตที่เราใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเลยนะครับเรายังผลิตของเหมือนเดิมประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะแซงเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับบางอุตสาหกรรมนี่อาจจะแซงไปแล้วก็ได้นะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยแม้ว่าจะมีเสถียรภาพที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีความเปราะบางซึ่งเป็นผลมาจากโควิดที่ผ่านมาในครั้งนี้นี่แหละนะครับมีความเปราะบางจากหนี้ครัวเรือนมีความเปราะบางจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยความก้าวหน้าทางด้านการเงินหรือว่าตัว SME น่าจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่จะมาเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเรานะครับ SME จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะ drive เศรษฐกิจของประเทศในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องพยายามที่จะปรับประเทศไทยครับผมคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้อง transform เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อขจัดข้อจำกัดที่จะบั่นทอนขีดความสามารถของประเทศนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งดำรงอยู่เป็นระยะเวลาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อแก้ปัญหา climate change แก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกซึ่งก็จะสอดรับกับทิศทางของโลกในอนาคตแล้วก็ไม่ทำให้เราต้องโดนเรื่องของการใช้มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเทรดแบเรียร์กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่คิดว่าประเทศไทยต้องทำในอนาคตหลังจากที่เราพ้นวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทยที่มีเศรษฐกิจที่สามารถที่จะสร้างแวลูได้สูงขึ้นนะครับสังคมสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันได้นะครับมีการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำธุรกิจในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆเปลี่ยนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่ทันหรอกครับณวันนี้เนี่ยใครที่วิ่งเร็วก็จะเข้าเส้นชัยได้เร็วนะครับเขาไม่มีการรอกันนะครับมันเหมือนการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้เร็วกว่าคนอื่นด้วยมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนครับทุกคนคงต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่จะทำในระยะถัดไปหลังจากที่เราออกจากวิกฤตครั้งนี้แล้วนะครับก็คงจะทำใน4 area นะครับarea แรกนี่เป็นเรื่องของตัว high value added economy นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปซึ่งเรามีฐานอยู่แล้วนะครับเพื่อสร้างเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพไม่ได้เน้นเรื่องปริมาณเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงเราใช้ฐานการเรามีฐานการผลิตรถยนต์อยู่แล้วแต่เป็นรถยนต์สันดาปภายในเราก็ต้องปรับให้เป็นรถยนต์ EV เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของโลกเพื่อเราไม่ให้เราตกขบวนนะครับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ Medical Equipment การแพทย์ครบวงจร Wellness Center พวกนี้เรามีศักยภาพอยู่แล้วเราต้องทำตรงนั้นนะครับเรื่องของตัวใช้โลเคชันของเราประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ในการเป็นประตูการค้าและโลจิสติกเพื่อแคปเจอร์แวลูจากภาคบริการขนส่งและโลจิสติกอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิทัลอินดัสทรีที่เราต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการปรับในแง่ของโครงสร้างการผลิตของประเทศและก็การบริการของประเทศในภาพใหญ่แต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำไปควบคู่กันก็คือการสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้กับ SME สร้างโอกาสให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีอาชีพมีความมั่นคงในอาชีพได้นะครับสิ่งที่จะทำก็คงจะทำใน3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการทำให้ SME วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็ยืนอยู่ได้พื้นที่เมืองขยายออกไปนะครับเพื่อที่จะสร้างGrowth Poleกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคแล้วก็ตัดความยากจนข้ามรุ่นท่านจะเห็นว่า2 ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ทำเพื่ออะไรครับเพื่อจะลดincome gapของเราให้มันแคบลงแน่นอนตอนนี้ income gap เราลดลงจาก19เท่าหรือ15เท่าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พอนะครับและการที่จะไปดึงให้คนที่มีฐานะอยู่แล้วเนี่ยลงมาเพื่อให้มันแคบลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำให้คนข้างล่างเนี่ยเขามีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถที่จะมีอาชีพทำธุรกิจได้อย่างมีความด้วยความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็ให้เขาขยับตัวขึ้นมาเพื่อบีบให้มันแคบลงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำนะครับก็ทำในเรื่องของเศรษฐกิจ BCG นี่แหละครับเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะไปเสริมกับในเรื่องของชุมชนด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้งต่างๆเพื่อให้เราลดปัญหาพวกนี้ลงเพื่อแล้วก็ไม่ให้มันเป็นปัญหาที่จะไป disrupt การผลิตในภาคการเกษตรแล้วก็การผลิตในภาคชุมชนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการปรับระบบภาครัฐนะครับที่จะต้องมีการพัฒนากำลังคนเพื่อเป็นกำลังแรงงานสำหรับสกิลเลเบอร์ในอนาคตแล้วก็ปรับระบบกระบวนการภาครัฐให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องทำและผมก็มั่นใจว่าเราคงจะรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้แน่ๆนะครับถ้าเราช่วยกันทั้งหมดก็ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับ